สวัสดีตอนกลางวันครับเพื่อนทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่เมืองซิลมาอยู่เชิงเขาเมืองซิลมารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานี่ครับพาเพื่อนมาชมวิวทิวทัศน์ภูเขาแบบใกล้ชิดเลยครับนู่นนี่เป็นธรรมชาติเลยทีเดียวสวยงามมากน้อยแค่ไหนครับส่วนตรงซ้ายมือผมจะเป็นหมู่บ้านนะครับนี่อยู่ติดกับเชิงเขาเลยอยู่ติดกับภูเขาเลยนี่ครับภูเขาก็จะแห้งแล้งแบบนี้แหละครับนี่ครับมีรถวิ่งมาตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับนะหมู่บ้านเทอร์รี่พินส์นี่ครับแล้วผมให้เพื่อนดูบนยอดภูเขาโน่นนะครับจะเป็นที่เก็บน้ำแล้วก็จะมีทางน้ำไหลแล้วก็ท่อน้ำที่ใช้สำหรับสาธารณูปโภคนะครับของที่เมืองซิลมานี้นี่ครับเขาทำเป็นท่อยาวลงไปเลยนี่เพราะว่าเมื่อ3-4 วันที่แล้วฝนตกหนักก็จะเก็บน้ำไว้ได้เยอะเลยแล้วก็ระบายลงมาให้ประชาชนคนอเมริกันได้ใช้สอยน้ำครับนี่ครับลงท่อไปยาวท่อนี้ก็จะยาวมากยาวไปสุดถึงเมืองซิลมาเลยตรงนู้นนี่ของเขตเมืองซิลมานะครับแล้วเพื่อนก็จะเห็นนู่นยอดภูเขาสูงๆนู้นก็จะเป็นที่ทำสวนเกษตรปาล์มของชาวเมืองซิลมาที่นี่เป็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามบ้างแล้วเพื่อนก็เห็นฟรีเวย์อันนู้นก็เป็นฟรีเวย์สาย5ครับเป็นฟรีเวย์อินเตอร์สเตทเป็นฟรีเวย์ใหญ่วิ่งจากเหนือจดใต้เลยจากเหนือก็แคนาดาเลยไปอีกได้จากใต้ก็ไปเม็กซิโกได้เลยครับนี่ครับแล้วนี่ก็ให้เพื่อนดูวิวทิวทัศน์หมู่บ้านสวยงามธรรมชาติร่มรื่นตอนนี้ก็เป็นหน้าหนาวแล้วครับอากาศกำลังเย็นสบายไม่ร้อนให้เพื่อนรับชมธรรมชาตินะครับเนาะนี่ครับถึงภูเขาจะแห้งแล้งแต่ก็มีน้ำใช้สอยนะครับไม่ขาดแคลนน้ำเลยไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำไหลน้ำไม่ไหลไฟดับนะครับที่นี่จะแน่นอนครับนี่เพื่อนจะได้เห็นน้ำกำลังไหลลงมาเลยโน่นไหลแรงมากแล้วก็ท่อขนาดใหญ่2ท่อสีขาวกับสีชมพูนู่นนะให้เพื่อนเห็นนะครับรับชมธรรมชาติสวยงามครับแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านก็จะไม่แห้งแล้งก็จะมีต้นไม้ปลูกให้ร่มรื่นนะครับต้นไม้ก็เอามาปลูกเองทั้งนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมชาติตรงนี้ก็จะแห้งแล้งนะครับตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วครับวันที่3มกราครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกด Subscribe ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม